รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากค่ะพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้ายกระดับพื้นที่การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มชนชาติพันธุ์ได้มีโอกาสนำเสนอความคืบหน้าและแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างคนเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจังหวัดตากนะคะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และสำคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนนั้นจะประสบปัญหาในเรื่องของเขตแดนเศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรมทำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทั้งนี้เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องต่อการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่จะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศอีกด้วยค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วก็คือมีการเตรียมความพร้อมตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมาล่วงหน้าแล้วอยู่ห่วงประมาณ 1-2 ปีหลังจากที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการนะครับอันนี้ในเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยประกอบกับการที่นโยบายรัฐบาลได้มีนโยบายในการที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งรอบประเทศเนี่ยมีทั้งหมด10พื้นที่นะครับจังหวัดตากก็มีพื้นที่อยู่ในส่วนนั้น1ใน10ด้วยนะครับประกอบไปด้วยพื้นที่ชายแดนก็คือ3อำเภอได้แก่อำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระนะครับใน3อำเภอนี้จะมีอยู่14ตำบลที่อยู่ตามชายแดนเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับอันนี้ในเรื่องของการศึกษานั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่นะครับการจัดการศึกษาก็จะต้องประกอบไปด้วยทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาที่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษานะครับมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับสอดคล้องกับการที่จะเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการศึกษาแล้วให้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็สามารถแข่งขันในระหว่างประเทศได้ก็สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนนะครับอันนี้สำหรับมหกรรมแต่งเติมกลีบดอกไม้ที่หายไปจัดขึ้นเพื่อ นำเสนอหลักสูตรการเตรียมการผลิตกำลังคนของภาคเศรษฐกิจและสังคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากรวมถึงนิทรรศการและกิจกรรมแสดงของนักเรียนที่นำเสนอชี้แจงความพร้อมแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะเ